อกเลยว่าในโลกตอนนี้นี่ไม่มีใครที่ไม่รู้จักคนนี้แน่นอนครับชื่อว่าน่าจะอวิทัศน์ป่ะเออก็ที่พิเศษกว่านั้นครับคือตอนนี้คนนี้ไม่ได้มีแค่เพลงฮะมันมีคนทำเกมออกมาแล้วฮะเป็นเกมหล่อนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นเกมอะไรนะครับว้าน่าสนใจนะว่าน่าสนใจฮะโอเคภาพเสียงผมโอเคปุ๊บไปไปแล้วทำไมผมต้องมาเล่นกลับมาเล่นเกมผีกวะ Look at the object and placeเพจอะไรวะกดดีเหรอกดตัวเหี้ยอะไร E อ๋อคลิกซ้ายโอเคแล้วก็มันน่ากลัวจังวะ please tap to show and hide โอเคแล้วไงแล้วมันกดไงเหี้ยน่ากลัวจังวะ search item inside โอเคโอเคเหี้ยน่ากลัวจังวะทุกคนมันผมว่ามันน่ากลัวก็คือซาวมันแบบนี่ขนาดยังไม่มีอะไรโผล่มานะกูก็กลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยชั้น2ว้าวโอ้เอาเว้ยอย่ามีอะไรมาแล้วมึงมากรี๊ดจริงนะโอ้โหถ้าทับภาพเยอะจริงๆเฮ้ยนั่นแหละไทตาเลเซอร์ป่ะไปจับวิ่งมัวแล้วเหี้ยวิ่งมัวกูวิ่งมัวแล้วมันต้องมีสักอย่างแน่เลยฮัลโหลลา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 ทุกคนไปคิดได้ยินเสียงวะเอาใหม่โอเคพอได้ปุ๊บคือผมยังไม่รู้เลยว่าจุดสูงในการเล่นเกมนี้คือเพื่อเฮียอะไรครับเอาเป็นว่าไปนี้เราหาชั้นสองปุ๊บเราก็ถ้าได้ยินเสียงคนร้องมาเราก็ต้องหนีก่อนโอเคตอนนี้หาชั้น2ขึ้นด่วนแล้วตอนนี้ไม่กลัวละเพราะเราพอรู้ละว่าถ้าได้ยินเสียงเพลงคือมึงต้องวิ่งให้ไวที่สุดโอเคโอเคได้โอ้ยเหนื่อยพักก่อนโอเคค่อยๆเดินค่อยๆเดินใจแล้วค่อยๆเดินมันก็แค่นักร้องมันจะมีอะไรให้กูที่ชั้น2นะแล้วเราเข้ามาจุดเดิมเดี๋ยวเราจะไปจุดที่มันมีวิทัสครับสวัสดีครับขอมาเยี่ยมบ้านหน่อยนะนี่น่าจะเป็นบ้านมึงใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยประตูเปิดว้าวฮัลโหลประตูปิดเองอ้าวเปิดสิเปิดไปเปิดโอ้โหเปิดเร็วๆได้ไหมเฮียหน้ากูชิบหายไหนผีอยู่ไหนจ๊ะออกมาให้เห็นหน่อยไอ้ประตูนี้แน่นอนประตูนี้แน่นอนโอเคแหลมครับไอ้เฮียหน้าหัวชิบหายวิ่งเป็นวงกลมทำเหี้ยอะไรเนี่ยเจออะไรเจอบันไดไม่เจอผีแม่งสวัสดีครับโอเคอ
เปิดประตูประตูไม่เปิดอ่ะเฮ้ย what the fuck อยู่ไหนอ่ะออกมาดิเฮ้ยอย่าทำเป็นเขินเลยเราเจอนายสองรอบแล้วเราไม่กลัวนายแล้วเอาจริงเปิดประตูหน่อยครับฮัลโหลที่นี่มีคนชื่อวิทัศน์ไหมครับฮัลโหลเมื่อกี้เห็นเป็นเงาใครปะวะโอ้โหลุกมาเลยเนี่ยคุณลูกกูต้องหนีไปทางไหนอ่ะก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ไปลองเล่นกันได้ฮะแล้วก็ถ้ารู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงก็รบกวนบอกผมด้วยนะฮะเพราะผมก็เอาแต่กลัวจนไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงครับก็ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ